The future of our country Democracy in the heart of the peopleสวัสดีครับพวกเราตื่นกันยังเนี่ยวันที่1สิงหาคมนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกของเดือนวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญเปลี่ยนแปลงเรื่องนึงนะก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเบญจสิรินะครับก็จะมีการเปิดสวนเร็วขึ้นแล้วนะก็คือจะมี3สวนนะครับที่เปิดเร็วขึ้นอันนี้ก็มีสวนเบญจสิริตรงสุขุมวิทตรงข้างๆห้ามเอ็มโพเรียมนะก็จะเปิดตี 4:30ถึง4ทุ่มนะครับขยายเวลา เปิดเร็วขึ้นแล้วก็ปิดช้าลงเพื่อให้พวกเรามีโอกาสมาใช้สวนสาธารณะกันมากขึ้นนะก็จะมี3สวนนะครับมีสวนลุมพินีสวนเบญจสิริแล้วก็สวนจตุจักรที่อยู่ติดกับตัวสถานีรถไฟฟ้าตอนแรกเขาจะตอนแรกจะทำเปิดหมดทุกสวนแต่ว่าพอคิดไปคิดมาลองเปิด3สวนก่อนว่าบางสวนอาจจะไม่พร้อมแล้วก็อาจจะไม่มีความต้องการนะวันนี้ก็เปิดมากเกินไปผมว่าก็จะทำให้เปลือกทรัพยากรและเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยขอทดลองเปิดสามสวนก่อนครับสวนที่มีคนสวัสดีครับเป็นไงพี่ละพอขออนุญาตถ่ายไลฟ์นะเปิดตีสี่ครึ่งเลยมั้งพร้อมไหมปลอดภัยไหมเนี่ยไฟแสงสว่างมีรอพอกี่คนแล้วก็เดินดูรอบๆห้องน้ำเรียบร้อยเปิดนะมีคนมาวิ่งแล้วนะโอเคนะวันนี้เปิดตีสี่ครึ่งนะโอเคครับพร้อมนะดูแลให้ดีๆนะเดินดูด้วยครับแล้วก็มาดูนี่ผมก็มาจากบ้านนะก็ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้บ้านเราวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้พักเพื่อเพื่อนๆคงพักผ่อนกันนะเมื่อวานก็มาดีนะสนุกดีวิ่ง17กิโลนะโอเคจะลองดูสวนพวกเราเคยมาไหมครับสวนเบญจสิริก็เป็นสวนที่สวยงามนะแต่ก่อนคือกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาก็ย้ายสถานราชการไปอยู่ตรงบางนาแทนแล้วก็เอาตรงนี้ไปทำสวนนะก็เป็นสวนเล็กๆอยู่ไม่เล็กนะมันก็ได้สักสิบไร่ได้เนี่ยอยู่กลางสุขุมวิทเลยครับแล้วก็มีสระน้ำตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยมีรถไฟฟ้าถ้ามาก็ลงรถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงนะพร้อมพงแล้วก็ลงก็เปิดตีสี่ครึ่งผมว่าแถวนี้ก็มีว่าทำไมเปิดเร็วเหมือนกับอย่างสวนลุมเองก็มีคนจำนวนมากที่ต้องไปทำงานไงเขาก็อาจจะตื่นเช้าแล้วก็มาวิ่งก่อนแล้วก็ทำอาชีพไปทำงานนี่ก็ปิดดึกขึ้นก็เพราะว่าผมว่าก็คงมีทำออฟฟิศนะบางทีทำสองทุ่มไม่อยากกลับบ้านก็ออกกำลังกายก่อนแล้วก็ค่อยกลับบ้านกันนะครับทดลองเปิดสามสวนก่อนนะเบญจสิริสวนลุมพินีแล้วก็สวนจตุจักรเรียบร้อยดีนะครับพี่เราเดินตรวจไปเนี่ยเดินตรวจอยู่ครับเอาเดินรอบๆให้เรียบร้อยนะไฟสว่างครบถ้วนไหมครับก็มีบางดวงที่เสียโอเคต้องรีบแจ้งหัวหน้าเลยนะครับครับแล้วก็เดินดูหน่อยโอเคครับเรียบร้อยพร้อมแล้ววันนี้ต้องเข้าเวรเร็วขึ้นหน่อยเนี่ยครับโอเคเข้าไวกว่าเดิมโอเคครับดีครับดีครับดูก็ไปสว่างจะได้นะในทางวิ่งนี่มันจะแข็งนิดนึงบางคนอาจจะต้องปรับลู่วิ่งให้มันเป็นยางหน่อยผมก็มาจะมาวิ่งซิตี้รันแล้วจะแวะมาวิ่งอันนี้นิดหน่อยแต่วันนี้ยังไม่วิ่งเพราะเดี๋ยวพวกเราเวียนหัวกันนะครับเมื่อวานก็มีข่าวดีนะน้องอันนาได้มิสยูนิเวิร์สก็เป็นครอบครัวกทม.นะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องอันนาก็เป็นทีมงานเราอะเป็นพี่น้องชาวกทม.เหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่น้องตอนนี้คงคิวแน่นนะถ้ามีโอกาสก็จะเชิญมาเจอกันหน่อยแต่ว่าคงช่วงนี้คงคิวแน่นก็ดีใจครับที่เลือดเนื้อเชื้อขายของชาวกทม.ก็ได้รับตำแหน่งนะแล้วก็เป็นตัวอย่างของความอดทนความมุมานะนะผมว่านี่สำคัญเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งน้องอนาแล้วก็ครอบครัวก็ชาวกทม.ก็ขอยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็วงดุริยางก็สนุกดีนะครับพวกเราใครไปดูกันมั่งใครได้ดูหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง4โรงเรียนนะครับเข้มแข็งแล้วก็ดูฟังไปก็ขนลุกไปเนาะผมก็โชคดีได้ไปอยู่ข้างในด้วยแล้วก็พาไอ้น้องแสนดีไปดูด้วยนะแสนดีก็ตื่นเต้นดีครับแล้วก็กองเชียร์ก็สนุกสนานครับแต่ต้องบอกเลยว่ากองเชียร์โคราชเขาก็โอ้โหทานไม่หมดนะ
รวมกันมาเป็นแพ็คเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปปรับปรุงอนาคตนะของเราแบบมาต่างคนต่างมาเดี๋ยวต้องไปซ้อมกันให้ดีกว่านี้หน่อยแต่ก็สนุกครับผมว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรชื่นมื่นนะแล้วก็ผมว่าคือบรรยากาศของความสามัคคีนะเด็กๆมีโอกาสได้มาแสดงความเห็นกันนะครับแสดงไม่ใช่ความเห็นแสดงความสามารถกันนะชอบเพลงหลายเพลงนะเมื่อวานนี้เพลงหลายเพลงเลยนะศรัทธาใช่ไหมใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาโอ้เพลงนี้ก็ร้องกันทั้งอินดอร์สเตเดียมนะฟังแล้วก็ขนลุกเลยครับก็ดีนะพวกเรากิจกรรมเมื่อวานที่พี่ผมรู้สึกว่าที่เราชอบอย่างนึงคือว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นงานที่เราไม่ได้ใช้ออร์แกไนเซอร์เป็นเรื่องเวลานะคือก็เอาฝ่ายประชาพันธ์ของกทมร่วมกับสำนักต่างๆช่วยกันจัดนะครับพิธีกรของเราก็เป็นพิธีกรที่ของคนกทมเองนะก็ทำได้ดีมากนะผมก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเลนหน่อยนะรู้สึกดีขึ้นนี่เอาเสื้อเช็ดเลยนี่เราเดินตรวจสวนตอน4:30นะว่าเปิดแล้วดูที่ว่ามันปลอดภัยสำหรับพวกเราโอเคไฟก็ยังสว่างดีนะครับนี่ก็มีอุปกรณ์พอได้นะที่สวนมันจะสิรินะครับอยู่ข้างเอ็มโพเรียมนะวันนี้ก็เป็นงานที่เหมือนกันเราจัดภายใน1 เดือนนะครับท่านผู้ว่าวิเชียรโคราชก็โหเข้มแข็งมากช่วยทุกอย่างเอาทีมงานมาไปหลายคันรถแล้วทีมเฉพาะกทมเองเราก็ลุยเต็มที่ก็ใครช่วยได้ก็ช่วยนะเราไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลยก็ขอบคุณทางการกีฬาประเทศไทยกรุณาให้อินดอร์สเตเดียมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็มีคนละนิดคนหน่อยเห็นเมื่อวานก็มีบริษัทที่เอาขนมมาแจกนักเรียนบ้างนะแล้วก็ผมก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วทำงานได้ดีก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีงานดีๆอย่างนี้มาให้พวกเราดูอีกนะอันนี้ผมก็เดินอยู่ในสวนเมจสิรินะครับที่บอกพวกเราเผื่อใครเพิ่งตื่นขึ้นมานะวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะเปิดสวน4:30 3สวนนะฮะก็มีสวนเมจสิริสวนลุมสวนจักรเอา3สวนก่อนแล้วก็จะปิด4 ทุ่มนะครับพวกเราอยากให้เปิดสวนไหนเพิ่มเร็วหรือช้ายังไงบอกมานะครับมีคนให้เสนอเปิดสวนเที่ยงคืนเลยเนาะมีบอกเลยว่าให้เปิดทั้ง24 ชั่วโมงเลยก็เปิดได้ฮะถ้ามีคนจะใช้เราก็เปิดให้แต่ต้องมีคนใช้เนาะไม่ใช่เปิดมาแล้วไม่มีคนใช้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะมีคนมาวิ่งด้วย1 คนอยู่ข้างหน้าดีครับมีคนเดินสวนมา1 คนสวัสดีครับมาวิ่งบ่อยไหมจ๊ะเป็นเพื่อนกับที่บ้านเลยขับรถมาหาค่ะอ้าวจริงดิบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ในซอยนี้อ๋อแล้วปกติวิ่งไหมวิ่งกี่โมงวิ่งประมาณขออนุญาตไลฟ์อยู่นะได้ค่ะทักทายหน่อยวิ่งกี่โมงวิ่งทุ่มหนึ่งวิ่งตอน6 โมงเย็นอ๋อที่นี่อะไรจ๊ะคนเยอะไหม6 โมงเย็นเยอะค่ะเยอะโอเคตอนนี้ก็เปิด4:30มีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับส่วนนี้ห้องน้ำดีไหมห้องน้ำดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแต่สระว่ายน้ำยังไม่ได้เปิดมั้งใช่บ้านอยู่ซอย26เนี่ยครับ24อ๋อตรงนี้เองเดินมาใช่ขับรถมาเลยอ๋อสบายเลยสายลูกไหมมาได้แต่เดี๋ยวรอให้สว่างอ๋อได้ครับได้ครับโอ้ยเดี๋ยวเดินตามไปก็ได้แล้วก็ดูจะดูว่ามันปลอดภัยดีไหมคือเขาให้เปิด4:30มันจะได้นั่นหน่อยจะได้แบบให้คนมาใช้ได้เร็วขึ้นหน่อยแล้วไปทำงานที่แถวบ้านมาหรือว่าทำงานอยู่บ้านนะสบายจังดีครับนี่ผมก็มาจากทองหล่อเลยก็มีซีโร่เบสทาร์กด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตีสี่ครึ่งมากันเยอะแยะเลยขออนุญาตไลฟ์สดนะนี่ปกติมาแล้วหรือไงมาร้านค้าอ๋อร้านค้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าที่อยู่ร้านค้าเหมือนกันใช่ค่ะเปิดตีสี่ครึ่งดีไหมก็ลองดูนะโอเคเพราะคนไม่รู้ดิต้องมาไลฟ์สดหน่อยมีเรื่องเพื่อว่าร้านค้าดูแลเรื่องห้องน้ำด้วยอะค่ะอ๋อร้านค้าดูแลห้องน้ำให้ใช่ดีเลยครับแล้วก็จัดการเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้แล้วอุปกรณ์ห้องน้ำใช้ได้ดีนะมันจะล้าหลังไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้ค่ะแล้วสระว่ายน้ำเขาเปิดยังเนี่ยยังไม่เสร็จเลยค่ะโอเคเดี๋ยวต้องซ่อมนะสวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่สลาวอ๋ออยู่สลาวข้างในบ้านนอนเหรอใช่หรออ๋อวิ่งทางนี้เหรอใช่เจอแต่ผมวิ่งริมคลองมั้งสวัสดีครับ
โอ้ยตีสี่กว่าครึ่งก็คึกคักเนาะตีห้าดีครับวิ่งกี่โลครับผมวันนี้ยังไม่รู้เลยวันนี้ไลฟ์เดี๋ยวก็วิ่งกะเดี๋ยววิ่งตอนนี้เดินก่อนเพราะว่าไม่มีเครื่องเดี๋ยวมันใครถ่ายให้วันนี้ครับผมถ่ายเองไงใครถ่ายหรอกมาคนเดียวใครถ่ายให้อยากคุยกับอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวแวะมาครับโอเคครับเอาวิ่งดิไม่เป็นไรไม่ต้องคอยเราผมยังไม่วิ่งคุณวิ่งไปก่อนครับผมมันจะสู้เราเนี่ยใช่วิ่งมาเหรอวิ่งทะลุซอย39เหรอใช่พวกเราอะไรนะวิ่งทุกเช้าไหมเนี่ยครับวิ่งทุกเช้าไหมก็ใช่ไม่วิ่งริมคลองอ่ะผมวิ่งริมคลองบ้างมามีบ้างครับผมอ๋อโอเคผมวิ่งบางทีก็วิ่งเล่น5วันแล้วก็พัก2วันดีครับเป็นไงบ้างโอเคป่ะนี่สัมภาษณ์นี่วิ่งเหรอไม่ใช่ค่ะไปถอดเล็บมาอ้าวดีครับมันลกหรือไงอันนี้ตรงไหนอ่ะก็แล้วก็ดีดิอยากให้มีที่จอดรถป่ะหรือไม่อยากให้มีอ๋อจริงๆก็ดีค่ะแต่ว่ารถมันอาจจะเข้ายากนิดนึงอ๋อแต่ผมว่าจริงแล้วส่วนนี้นะอย่ามีที่จอดรถมากเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่พอให้มาแบบมาทรานสิตดีกว่าคือพอมันมีไม่เยอะสุดท้ายไปดึงรถเข้ามาให้เป็นสวนให้หมาวิ่งอ๋อโอเคอันนี้น่าจะได้นะโอเคอ้าวเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นด็อกพาร์คแล้วกันเป็นคอนโดใช่ๆๆๆโอเคคนมักจะเดินตรงนี้ค่ะพาหมามาเดินโอเคครับมันก็จะลดโอเคอันนี้ก็ดีนะกำลังหาพอดีจากไหนมันด็อกพาร์คด้านหลังอ๋อวันนี้ได้1ไอเดียครับเป็นด็อกพาร์คไปจากสิริเดี๋ยวลองไปดูว่าทำได้แค่ไหนแล้วมีเลี้ยงหมามั้ยเนี่ยเลี้ยงในคอนโดนี่เหรอหรือบ้านข้างหลังก็จะเลี้ยงกันทุกคนอ๋อดีครับก็ดีก็ต้องออลิชนะต้องแบบใช่ต้องเก็บกวาดด้วยแต่ต้องถามคนใช้ด้วยนะคนอื่นเขาว่าไงจะมาว่าเขาจะเอาหรือเปล่าถ้าที่ตรงนี้เคลียร์ดีๆเป็นสวนอาจจะไม่ลำบากคนอื่นดีครับดีครับเดี๋ยวลองดูให้แต่ก็ดีนะผมก็ต้องอย่างพี่ชายผมก็เลี้ยงหมาก็ไปบึงหนองบอนจริงๆพี่สาวคุณอาจารย์พิชยาที่นี่ตลอดเวลานะใช่ใช่เขาอยู่แถวๆนี้ไงเราเจอกันตลอดเวลาเจอบ่อยใช่ไหมนี่ก็นั่นดีนะก็สว่างดีครับเดี๋ยวขอเดินตรวจหนึ่งรอบก่อนเดี๋ยวจะไปตรวจห้องน้ำหน่อยว่าเป็นไงบ้างได้จ้ะตามสบายเลยจ้ะแต่ว่าทางวิ่งก็ยังผมว่าเริ่มหมดสภาพอาจจะปรับทางวิ่งให้มันดีขึ้นหน่อยนะครับเมื่อคืนก็มีฝนตกนิดหน่อยเมื่อคืนผมก็สลบเลยเนี่ยหลังจากงานเมื่อวานดูว่าวงหรือยังดูนิดเดียวสนุกดีเมื่อวานก็สนุกมากเลยฮะโอ้แบบแต่ละวงนี้ก็มีมุกแบบรับไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยเวลัยเนี่ยอยู่ร่วมกันอยู่เหรออ๋อเรียบร้อยดีไหมมีเหตุอะไรเมื่อคืนสะพานถล่มไหมเมื่อคืนน่ะอะไรนะครับมีสะพานถล่มไหมเหรอพระราม2ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบแล้วไปชอบแถวไหนครับผมไปเข้าอยู่ซอยประเทศดีลาครับพี่ขออนุญาตไลฟ์สดนะได้ครับแล้วทำเป็นไงทำแบบกู้ภัยหรือกู้ชีพเป็นหน่วยอาสาสมัครกู้ภัยครับผมโอเคแล้วก็ต้องอยู่กี่โมงถึงกี่โมงผมไปเมื่อตอนทุ่มกว่าจะถึงกี่โมงถึงเนี่ยครับแล้วได้เงินเดือนไหมเนี่ยเป็นอาสาสมัครนี่ครับอ้าวแล้วกลางวันทำงานเหรอใช่ครับกลางวันก็ทำงานทำงานอะไรอ่ะพนักงานเซเว่นครับเฮ้ยแล้วไหวอย่าไม่ง่วงนอนเหรอครับไม่ครับผมมันชินแล้วครับเลยแล้วก็อยู่กับรถใช่ครับแบบถ้าเกิดมีฉุกเฉินก็ไปกับรถเขาใช่ครับผมเลยเมื่อก่อนก็อยู่ทางนี้ครับที่เขามีเรื่องกันเลยย้ายอยู่ฝั่งนู้นโอเคดีกว่าใช่ไหมอย่าไปทะเลาะกันนะได้ครับผมแล้วไม่เหนื่อยหรอถามว่าเหนื่อยไหมมันอยู่ที่ใจเขาแบบอ๋อชอบใช่ไหมใช่ครับผมทุ่มหนึ่งถึงกี่โมงนะทุ่มหนึ่งผมอยู่ถึงตีสามแล้วก็กลับไปทำงานกี่โมงเข้างานเซเว่น11โมงครับเข้างาน7ก็ได้พักแป๊บนึงใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะได้แล้วทำอะไรต้องไปฝึกไหมเนี่ยฝึกแบบต้องเรียนนะผมทุกอาสาสมัครทุกคนต้องแบบหลักสูตรกู้ชีพใช่ครับผมกู้ชีพกับกู้ภัยจะต่างกันนิดหน่อยแล้วของเรารับผิดชอบส่วนไหนครับของผมอยู่จะเป็นอาสาของสยามเขตใต้นะครับแต่ว่าสยามรวมใจใช่มั้ยของเราก็มีสยามรวมใจมีปอเล็กตึงมีร่วมกตัญญูใช่ครับโอเคอย่าทะเลาะกันนะรักกันนะรักกันดีครับขอบคุณมากเลยนะโอ้โหนี่ได้เจอน้องเขาเรียกอะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นกู้ชีพหรือกู้ภัยของผมเป็นกู้ภัยครับผมกู้ภัยพวกไฟไหม้อย่างเงี้ยเหรอก็กู้ภัยก็ทำได้หลายอย่างโอเคแล้วประจำอยู่จุดไหนอ่ะผม
มีศูนย์หรือว่าอยู่ประจำจุดส่วนมากผมจะไปอยู่ศูนย์เพราะว่าฝั่งนี้โดนยุบไปแล้วอ๋อโอเคโอเคศูนย์อยู่ที่ไหนครับอยู่บางกะปิครับผมอ่าโอเคแล้วนี่มาทำอะไรตรงนี้มานั่งเล่นตรงนี้พักผ่อนเปิดสวนเร็วขึ้นดีไหมเนี่ยดีครับทั้งว่าดีมากชอบมากตีสี่ครึ่งนะใช่ครับโอเคครับนะขอบคุณมากนะกูกูชนมือหน่อยขอบคุณนะนี่ครับน้องนี่ก็จิตใจเป็นสาธารณะนะทำอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยกลางคืนอยู่ถึงตีสามแล้วก็ไปเข้าเวรเซเว่น11โมงอีกนะดีนะครับก็ทำโดยไม่ได้หวังอะไรนะเพราะก็ไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมว่าเขาทำแต่เว้นเราไม่ได้เดินมาเจอเราก็ไม่รู้ครับก็ดีฮะเป็นช่วยกันนะวันนี้ก็เจอเรื่องดีๆแต่เช้าเลยนะครับเปิดแต่วันตีสี่ครึ่งนะโอ้ไฟสว่างดีฮะเป็นจัดสิรินะส่วนไม่จัดสิริถ้าเราให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามามีใครเห็นด้วยไหมครับหรือใครไม่เห็นด้วยลองให้ความเห็นกันมาดีไหมหรือมีสวนไหนแนะนำไหมฮะที่จะให้เป็นด็อกพาร์คหรือว่าให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่สัตว์เลี้ยงเข้ามาก็ต้องใส่โซ่ล่ามนะก็ไม่ใช่หรือต้องมีสายจูงแล้วก็มีการเก็บเวลาน้องเขาอึอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปทิ้งนะเพื่อไม่ให้เลี้ยราดคือก็ต้องมีความรับผิดชอบก็อยู่ร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวแล้วแต่สวนในต่างประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาเงี้ยเขาก็เอาไปได้ทั้งแหละแต่เขาบอกว่าต้องออนลีชก็คือต้องเหมือนกับมีโซ่เพราะว่าบางทีสุนัขเขาก็ไม่ได้ถูกกันนะแต่แมวเราไม่ค่อยเห็นคนเอาแมวมาสวนสาธารณะเนาะแมวมันคงไม่ค่อยอยากมาเดินเล่นสวนสาธารณะอะไรก็คงมีแต่หมาเนาะวันนี้ก็มีอะไรครับวันนี้เรามาคนเดียวเพราะว่าพักพวกเราคงพักฟื้นจากวิ่งอุโมงค์เมื่อวานไม่รู้เช้านี้อุโมงค์เปิดยังตีห้าเดี๋ยววิ่งไปดูอุโมงค์เนี่ยไหมเนี่ยได้จ้ะเชิญเลยครับโอ้สวยเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลับไปนอนต่อไหมเนี่ยตื่นแล้วเจอพี่ฝ่ายรักษาละสวัสดีจ้านี่ฝ่ายรักษาเหรอยูเคไหนเนี่ยรัชนานะดูที่นี่จ้ะเอาตรงไหนเอาถ่ายให้หน่อยใช่ค่ะนี่เข้ากี่โมงจ๊ะเนี่ย8โมงครึ่งค่ะ8โมงครึ่งมาทำไมแต่เช้าเนี่ยอยู่นู้นน่ะบ้านอยู่ไกลน้องแขมรามสองนู่นโอ้อยู่รามสองค่ะบางนานะจ้ะโอ้โหนั่งรถกี่ต่อเนี่ย2ต่อค่ะนะครับแล้วออกงานกี่โมงก็ทำงานเนี่ย8โมงครึ่งค่ะครับถึงกี่โมงถึงบ่าย4โมงครึ่งโอเคแล้วกลับไปอยู่ลำสองค่ะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยถึงบ้านก็ประมาณ6โมงทุ่มแล้วแต่รถอ๋อแล้วนอนกี่โมงครับก็นอนประมาณ3ทุ่มแล้วตื่นกี่โมงตีสามโอ้โหพอรถจะออกตีสี่หนักกับผมเองเนี่ยตื่นตีสามรถ46จะออกตีสี่ค่ะออกมาแล้วเมย์นะค่ะโอเคขอบคุณมากทำมากี่ปีแล้วเนี่ยก็20กว่าปีแล้วมันจุแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรนี่อยู่สวนหรืออยู่อะไรอยู่สวนนี้ค่ะโอเคดีไหมสวนนี้สวยดีเนาะจ้ะมีพนักงานสวนกี่คนครับ10กว่าคนเองก็ดูต้นไม้ได้นะดีครับแล้วเปิดตีสี่ครึ่งไม่ลำบากนะไม่ค่ะเพราะเราก็เข้าเองเหมือนเดิมโอเคฝากช่วยดูแลด้วยนะมีอะไรจะให้ปรับปรุงไหมขาดเหลืออะไรก็ไม่ค่ะไม่มีอะไรนะโอเคขอบคุณมากครับพี่บ๊ายบายค่ะดีครับมีคนเริ่มมาออกกำลังกายกันแล้วนะครับตอนนี้นะก็มีคนเดินมากันเยอะแยะนี่คนน้องคนเมื่อกี้มาฮะอะไรเนี่ยรถของพี่ไม่ดีค่อยๆอย่าไปมากวิ่งมันเยอะนะครับผมมันได้30โลนะโอเคโอเคทุกวันเลยนะ30โลใช่ก็วิ่งไปมา30โลผมวิ่งทีเช้า15อ๋อ10เที่ยง10แล้วก็เย็นอีก15ครับอันนี้พี่รอพอมาช่วยปรับพื้นด้วยเนี่ยรถของไม่ค่อยดีแล้วก็เดินค่อยๆไปค่อยๆไปครับผมอันนี้ก็มีร้านค้าร้านค้าช่วยเปิดห้องน้ำได้ไหมเนี่ยดีใจจังเลยดีใจไหมขายดีไหมจ้าเข้ามาได้ค่ะห้องน้ำเห็นไหมเนี่ยเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยเข้าไปดูได้ค่ะสะอาดดีไหมไฟสว่างดีนะครับมีป้ายบอกให้ช่วยกดน้ำผมเพื่อนก็พอได้เนาะแต่ไม่มีมีแต่สายฉีดมีสายฉีดมียองหนึ่งโถนั่งสองนะครับก็โอเคนะก็สะอาดพอใช้ได้แต่ก็อันนี้พอดีไม่มีใครอยู่เลยเข้ามาได้นะปัญหาคือไม่เป็น universal design นะครับแต่ว่าอ๋อแต่ว่าจะดูเขามีห้องรวมมาไหมลูกมีห้องคนพิการไหมเนี่ยมีจ้ะ
ปิดล็อกอยู่เดี๋ยวต้องเปิดนะวันหลังเอาเงี้ยเอาไปก่อนนี่เข้าได้วีลแชร์เข้าได้ค่ะใหญ่โตมั้ยเปิดไปเดียวจะได้ให้เขามาเข้าได้เดี๋ยวเขาฉุกเฉินเปิดกุญแจไม่เจอก็วุ่นเลยก็ห้องวีลแชร์ยังล็อกอยู่แต่ป้าเป็นคนดูอยู่แต่ว่าป้าควรจะเปิดไปเลยเผื่อป้าไม่อยู่คนมาฉุกเฉินขายดีมั้ยน้ําก็ได้ค่ะก็ได้น้ํานั่นแหละช่วยกันดูแลนะจ้าครับอาจารย์มาคนเดียวเหรอท่านเนี่ยมาคนเดียวจ้ะเออแต่มันก็ไม่มีทางให้วีลแชร์ขึ้นนะมีทางแต่มันแคบมุ่งอ่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูดิว่าวีลแชร์ขึ้นยังไงนะมาช่วยดูแทนต้องพี่กฤษณะของเราขึ้นยากอ๋อวีลแชร์ขึ้นยากมาเดี๋ยวต้องไปปรับมันสโลปแค่ตรงนั้นสโลปไม่ดีตรงนี้เขามาตรวจคนพิการเข้ามาวันนั้นเขาก็บอกว่าเล็กไปนะไม่มีราวด้วยให้ปรับปรุงตรงนี้เดี๋ยววิ่งแล้วตกคอไปเลยมันเลี้ยวยากเดี๋ยวต้องไปปรับปรุงอันนี้คือขึ้นแต่ก็ยังมาก็มีสโลปพอได้แล้วขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเข้าห้องน้ำเอาห้องน้ำเดี๋ยวคุณป้ารีบเอากุญแจไขเลยนะจ้าเดี๋ยวไม่อยู่แล้วเข้ามาแล้วไม่ไหวโอเคก็ดีนะมีคนช่วยดูแลนะครับเรียบร้อยหนึ่งจุดนะอันนี้ก็สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์นะฮะดอกไม้สวยโอเคครับวันนี้ก็มาตรวจงานกันจัดที่นี่เป็นไงบ้างรีรอพอเรียบร้อยดีนะเปิดเร็วขึ้นเหนื่อยไหมเนี่ยฮะได้เงินเดือนเพิ่มไหมเปิดเร็วขึ้นครับเขาให้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มไหมเนี่ยยังไม่รู้ต้องเข้างานเร็วขึ้นไหมครับคือเข้างานเร็วขึ้นบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่นาราที่ไหนนะนาราธิวาสอ๋อนาธิวาสแล้วบ้านกรุงเทพอะครับครับบ้านกรุงเทพอยู่ไหนที่เนี่ยพักที่ไหนพักอยู่ด้านหลังเอาแถวนี้เดินมาเลยอยู่พระราม4นะครับห้องเช่าเดือนเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ใช่เดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อ2,500อยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนถ้าคนละ 1,200 ครับอยู่ได้ไหมอยู่ได้พอได้นะเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยบอกได้ไหมประมาณ15,000 15,000 โดนหักไปเนี่ย 15,000 ใช่ครับโอเคทำงานถึงกี่โมงเนี่ยกี่โมง2ชั่วโมงฮะ12ชั่วโมง12ชั่วโมงโอเคแล้วได้กลับบ้านมั้ยครับเนี่ยได้ครับเพิ่งกลับมามั้ยเพิ่งกลับคิดถึงบ้านมั้ยเนี่ยมาอยู่กี่ปีแล้วฮะ2ปีอ่ะ2ปีชอบกรุงเทพไหมมาไกลเนาะโอเคเพิ่งมาอยู่เลย2ปีแต่ก่อนอยู่นาราธิวาสตลอดโอ้ขอบคุณมากนะครับช่วยกันสวัสดีครับเรียบร้อยดีทุกคนนะอันนี้หัวหน้าเนี่ยหัวหน้ามีปลอกแขนหัวหน้าชุดเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีนะหัวหน้ามาจากจังหวัดไหนเนี่ยบ้านอุทัยธานีกลับบ้านบ่อยไหมก็ถ้าก่อนเท่าไหร่ครับนานๆโอเคเดี๋ยวกลับเป็นครั้งดีครับสวัสดีครับพี่มาบ่อยไหมเนี่ยมาทุกวันครับดีไหมเปิดเร็วขึ้นดีขึ้นไหมเนี่ยดีครับชอบนะโอเคต้องช่วยกันนะมากันเยอะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดีครับโอเคขอบคุณมากทุกคนครับผมขอบคุณนะครับก็ดีนะลองดูนะว่าตกลงว่าอยากให้เป็นด็อกพาร์คไหมให้เอาคนตัดเลี้ยงแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องมีกฎเกณฑ์นะเพราะงั้นต้องพูดจริงๆอ่ะคนเลี้ยงหมาน้อยกับคนไม่เลี้ยงนะคนที่เลี้ยงสุนัขน้อยกว่าแต่ว่าโอเคก็แบ่งปันนะเมื่อแบ่งปันช่วยกันดูแลสวัสดีครับขออนุญาตไลฟ์อยู่นะบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่พระขนงเลยค่ะแล้วมาไงเนี่ยก็นั่งรถเมย์มาปกติมาทุกวันไหมทุกวันค่ะมาสายหน่อยก็ประมาณนี้แหละอ๋อตอนนี้เปิดแล้วเพราะนี่ตีห้าละอาจารย์ท้าขออนุญาตถ่ายรูปได้ไปสว่างๆดีไหมครับแล้วมาวิ่งหรือมาเดินจ้าก็ทั้งวิ่งทั้งเดินเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อโอเคนั่งรถเมย์มานั่งรถเมย์มารถเมย์วิ่งแล้วยังเนี่ยตีห้านี่วิ่งแล้วค่ะรอนานไหมครับไม่นานค่ะถ่ายตรงนี้ไหมโอเคยินดีครับเป็นเกียรตินะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนกันขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับดีได้มาใช้ตัวมีอะไรให้ปรับปรุงไหมตัวนี้ตัวนี้นะคะครับก็ดีทุกอย่างนะคะห้องน้ำก็โอเคโอเคนะแต่แถวบ้านขนงไม่มีสวนนะใช่ไหมก็มีตรงใต้ทางด่วนอ๋อไอ้สวนข้างคลองเลยค่ะอันนั้นขอไอ้ตรงแสนสิริป่ะไม่ใช่ค่ะตรงข้ามคลองข้ามสะพานไปค่ะจะมีสวนเล็กๆอ๋อเล็กๆไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมครับเดินไม่มันเดินนี่มันกว่าแต่ว่าดึกๆอย่างเงี้ยไม่กล้าไปอ๋อแต่ที่นี่สว่างพอได้นะตรงนี้ต้องระวังอ่ะเราถึงไม่อยากให้เปิดทุกสวนมีรปภใช่ๆมีรปภ5คนช่วยดูครับดีครับแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณมากทำงานแถวนู้นแหละครับทำงานเจอตั้งนานแล้วค่ะมาไม่เคยเจอขอบคุณนะครับไม่ค่อยได้มาส่วนนี้ไง
ถ้าอย่างนี้วิ่งข้างนอกแต่สวนลุมสวนใช่ใช่แถวนี้ผมจะวิ่งถนนวิ่งซิตี้รันวิ่งด้านนอกครับอาจารย์มาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวจ้าขอบคุณนะสวัสดีทุกคนนะครับโอเคนี่ก็สวนเป็นจัตสิรินะครับสวยงามครับโอเคแล้วยังไม่ลืมร้องเพลงประจำตัวเว้ยร้องหน่อยดีไหมวันนี้แบบไม่ได้วิ่งเดี๋ยวตั้งใจร้องหน่อยมีคนว่าไม่วิ่งแล้วจะร้องได้ดีกว่าแม่กายจะร้องว่าลาเพราะโลกทั้งใบบนบ่าหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีบางคราถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังโอเคครับเพลงประจำวันนี้ก็สวัสดีวันจันทร์พอดีเนาะเช้าวันจันทร์นะวันใหม่นะวันที่หนึ่งใครรักจะเสี่ยงโชคขอให้โชคดีวันนี้นะครับแล้วก็เริ่มวันใหม่วันจันทร์นะด้วยพลังที่สดชื่นเมื่อวานเติมพลังกันกับวงดุริยางดีๆนักเรียนที่เก่งๆทุกคนนะจากทั้งโคราชทั้งกรุงเทพขอบคุณน้องๆทุกคนนะตั้งใจฝึกซ้อมกันเต็มที่เลยสนุกสนานมากแล้วก็สนุกนะผมก็แบบแล้วก็เห็นน้องแล้วก็รู้สึกมีความหวังนะนี่แหละคืออนาคตของชาติที่มีทาเลนต์มีความสามารถตั้งใจมีระเบียบวินัยแต่เวลาน้องพวกนี้ก็สนุกดีนะน้องอย่างที่สุวรรณารีใช่ไหมตอนโอ้โหตอนเล่นนี่ก็ระเบียบวินัยเป๊ะเดินมาเข่งขึมแต่เวลามันก็ด้ากระจายเหมือนกันนะวันที่ไปเจอเขาที่งานเลี้ยงอ่ะที่หมายเลขบ้านสมเด็จนะที่คือเลี้ยงก็น้องก็สนุกมากแล้วทุกคนก็คือเป็นน้องที่มีดนตรีในหัวใจอ่ะเขาวงขึ้นเพลงไหนแล้วร้องได้ตลอดแล้วก็ด้านกันกระจายเลยวันที่ตอนไลฟ์สดถ้าใครเห็นตอนไทย PBS อ่ะหลังจากที่ผมมอบของให้ท่านผู้ว่าไปที่เลือกผมก็เดินไปทักน้องสุรัตน์อารีใช่มั้ยจริงแล้วไม่ถามอะไรหรอกถามว่าที่ถามเขานะถามว่าคนไหนนะที่ชวนผมไปเต้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมนั่งอยู่แล้วก็มีน้องมาจูมือเอาไปแดนหน่อยเอาไปเต้นหน่อยเลยหาตัวหน่อยว่าใครเป็นผู้ก่อการเมื่อวานนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขายกมือน้องที่อยู่ข้างหน้าเขาบอกเนี่ยเป็นคนจูมือไปเต้นเองนะบางทีแล้วไม่โดนน้องเขาชวนไปเต้นนะก็เลยเมื่อวานที่เดินไปทักเขาบอกว่าคนไหนนะที่เป็นคนจูมืออาจารย์เอาไปเต้นหาตัวที่แต่ก็สนุกดีฮะเป็นวันงานเลี้ยงที่ประทับใจนะแล้วก็ง่ายก็ใช้ห้องอาหารของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อาหารก็ง่ายๆข้าวหมูแดงหอยทอดไอติมอะไรเงี้ยโดนัทง่ายๆแต่ก็เป็นงานแล้วก็วงดนตรีก็เอามาจากของโรงเรียนกทมเองนะที่เล่นได้มันมากเลยก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้งบมาอะไรแต่ว่าผมว่าได้ความประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งดีๆโอเคนะครับพวกเราอ่ะคิดถึงทุกคนนะไปละเดี๋ยวต้องวิ่งต่อก็คงหยุดแค่นี้นะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับสู้ๆขอให้ทุกคนมีกำลังใจต่อลุยต่อไปนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะดีใจต้องแอนนานะครับสายเลือดของชาวกทมนะครับเราทุกคนก็ดีใจนะครับน้องเป็นน้องที่เก่งมีความอดทนเราไม่ได้พูดถึงความสวยแต่พูดถึงความตั้งใจความอดทนความพยายามของน้องเขานะที่เรียนจนจบแล้วก็เรียนได้เก่งนะมีความพยายามทั้งที่อาจจะมีทรัพยากรด้านอื่นจำกัดนะก็ภูมิใจนะครับในความเป็นเลือดเนื้อของชาวกทมคนก็มาวิ่งกันเยอะนะตอนนี้นี่ผมobserve สังเกตการอยู่นั่นไกลๆนะไม่ไปรบกวนครับนะครับเนี่ยฮะเช้าวันจันทร์ก็เริ่มขยับกันแล้วครับสวัสดีครับมาอีกแล้วอยู่แถวนี้เดี๋ยวเนี้ยแถวนี้ครับโอเคคนนี้เมื่อวานไปวิ่งกับเรามานะครับโอเคนะใครมีข้อแนะนำเรื่องสวนก็เชิญคอมเมนต์เลยนะสวนไหนอยากจะให้เป็นด็อกพาร์คอยากให้เอาสัตว์เลี้ยงไปได้นะหรือว่าไม่อยากให้เอามาก็บอกได้ครับเราฟังทุกความเห็นนะถ้าคิดว่าไม่อยากให้เอามาก็ได้บอกมาได้ว่าทำไมถึงไม่อยากให้เอาโคนเอาสุนัขมาอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็มีไม่กี่สวนนะมีที่บึงหนองบอนบางที่เป็นสวนใหญ่ที่คนเอาไปได้แต่ก็ไกลนิดนึงนะครับโอเคงั้นผมไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคน
สวัสดีจันนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรรายงานกันวันนี้ก็คงมีประชุมในเช้านะแล้วคงมีภารกิจเยอะหลายเรื่องวันนี้โอเคสวัสดีนะครับทุกคนขออนุญาตก่อนนะ